ถ้าเคยเป็นลูกน้องมันไอ้ทวีที่เป็นตำรวจใหญ่คุมโรงพักเขาสมิงมันก็เป็นโจรเหมือนข้านี่แหละที่มันก้าวหน้าเพราะมันทำตามที่ไอ้หานสั่งมันฆ่าพ่อมึงเดี๋ยวถ้ามึงโตขึ้นกูจะสอนวิธีฆ่ามันให้กับมึงเอาไหมฉันขอโทษนะมันเป็นความผิดของฉันเองไม่ใช่ความผิดบุรันหรอกผมก็มีส่วนเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันแต่ทุกอย่างมันเริ่มที่ฉันถ้าฉันยอมเป็นเมียไอ้เสี่ยกี่ตั้งแต่วันนั้นทุกอย่างมันก็จบไปแล้วไม่ต้องดึงพี่กับพี่ผาได้มาสวยด้วยแบบนี้บุหลันข้าว่าเอง2คนต้องรีบฝึกเวลาไม่รอแล้วนี่เอง2คนอยู่นี่แหละเดี๋ยวข้าจะไปคุยกับบุหลันเองบุหลันจ้าลุงอีจันมันอาจจะพูดไม่เข้าหูมันคงพูดไปเพราะกลัวว่าคนที่นี่จะตกอยู่ในอันตรายจันไม่ผิดหรอกลุงฉันผิดเองที่เอาความซวยมาให้คนที่นี่ถึงไม่มีเองวันหนึ่งเรื่องนี้มันก็ต้องเกิดพวกเราทั้งหมดที่นี่ไม่ได้เพิ่งมาเป็นศัตรูกับไอ้หานเรื่องทั้งหมดมันเริ่มต้นมานานมากแล้วถ้าเคยเป็นลูกน้องมันไอ้ทวีที่เป็นตำรวจใหญ่คุมโรงพักเขาสมิงมันก็เป็นโจรเหมือนข้านี่แหละเฮ้ยมานี่นี่นั่นพ่อมึงวะที่มันก้าวหน้าเพราะมันทำตามที่ไอ้หานสั่งมันฆ่าพ่อมึงเดี๋ยวถ้ามึงโตขึ้นกูจะสอนวิธีฆ่ามันให้กับมึงเอาไหมเด็กคนนั้นคือไอ้ก้อนเหรอลุงใช่แล้วจนทุกวันนี้มันยังไม่รู้ตัวเลยว่ามันเป็นหมารับใช้คนที่ฆ่าพ่อมันเองแต่วันที่ข้าหันหลังให้พวกมันจริงๆคือวันที่มันจะฆ่าลูกกำนันทรงเด็ก2คนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรด้วยลุงอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเหรอไปตามหาเด็กนั้นให้เจอแล้วฆ่ามันให้ตายค้นหาหลักฐานมาทำลายให้หมดเพื่อกำนันทรงจะซ่อนมาที่มันเด็กตัวกระเปี๊ยกเดียวอะไปฆ่าทำไมวะแค่เอาหลักฐานแล้วปล่อยไปก็ได้มึงจะปล่อยให้มันโตขึ้นมาฆ่าลูกพี่หรือไงแต่เด็กเฮ้ยมันเป็นคำสั่งหรือมึงจะขัดวันนั้นที่ข้าหันหลังให้พวกมันไอ้หานมันหาว่าข้าทรยศต้องกำจัดทิ้งมันฆ่าเมียข้าตายของมีค่าอย่างเดียวที่ข้าเอาติดตัวตอนนี้ออกมาได้คืออีจันCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ